ภาพการลงทุนของกลุ่มอาหารนะคะในช่วงสั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อสัตว์ที่อาจจะปรับตัวลดลงนะคะตามปัจจัยฤดูกาลจากเรื่องของฝนที่ตกหนักน้ำท่วมแล้วก็เทศกาลกินเจที่กำลังจะเข้ามาแต่เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกกับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปีนี้ที่กำไรยังน่าจะเติบโตจากปีที่แล้วจากตัวภาพของมาร์จิ้นที่ปรับตัวดีขึ้นประเด็นแรกก็คือเรื่องของราคาเนื้อสัตว์ในประเทศนะคะก็คือราคาหมูกับไก่ซึ่งภาพไตรมาส3ถึงปัจจุบันนี้ยังทำจุดสูงสุดของปีนี้อยู่และเราก็มองภาพครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยว่าราคาเนื้อสัตว์เนี่ยยังน่าจะยืนอยู่ในระดับที่สูงได้ต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเรื่องของการปรับอุปทานนะคะในแง่ของอุตสาหกรรมหมูที่ทำได้ดีขึ้นแล้วก็ในแง่ของความต้องการในการส่งออกไก่ไปยังต่างประเทศที่กลับมาทำได้ดีขึ้นในปีนี้เช่นกันซึ่งทั้ง2ปัจจัยเนี่ยจะเป็นปัจจัยสนับสนุนในแง่ของราคาเนื้อสัตว์คือหมูกับไก่ต่อเนื่องแม้ว่าในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมีปัจจัยกดดันจากปัจจัยฤดูกาลที่เข้ามานะคะก็คือเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็เทศกาลกินเจที่จะเข้ามาในช่วงของต้นเดือนตุลาเนี่ยเป็นปัจจัยกดดันบ้างในขณะที่เรื่องของตัวต้นทุนอาหารสัตว์เองเนี่ยเรายังคิดว่าน่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำต่อเนื่องในครึ่งปีหลังของปีนี้ประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของราคาหมูในต่างประเทศนำโดยจีนแล้วก็เวียดนามซึ่งไตรมาส3ถึงปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังทำจุดสูงสุดในรอบ2ปีและเราก็ยังมองว่าทิศทางราคาเนี่ยน่าจะยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องในครึ่งปีหลังของปีนี้สนับสนุนจากเรื่องของการกลับมาระบาดของ ASF นะคะใน2ประเทศทำให้มีอุปทานบางส่วนเนี่ยที่น่าจะหายไปประเด็นที่3เลยก็คือเรื่องของภาพกำไรของกลุ่มเรามองกำไรในไตรมาส3ของกลุ่มเนี่ยน่าจะทำจุดสูงสุดของปีนี้นะคะโดยเติบโตขึ้นทั้งจากปีก่อนแล้วก็ไตรมาสก่อนในขณะที่ไตรมาส4เนี่ยอาจจะมีเรื่องของกำไรที่ซอฟต์ลงตามปัจจัยฤดูกาลนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่ายังทำกำไรได้เติบโตขึ้นนะคะซึ่งมาจากตัวมาร์จิ้นที่มีราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่แล้วในขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์อยู่ในระดับที่ต่ำกำไรของเราเนี่ยยังไม่ได้มีการรวมอัพไซด์นะคะจากวงจรการคัดดอกเบี้ยที่กำลังจะมาถึงซึ่งเราประเมินว่าหากมีการคัดดอกเบี้ยใน1ปีข้างหน้าเนี่ยประมาณ100 basis point เนี่ยจะเป็นอัพไซด์กับกำไรของกลุ่มอยู่ที่ประมาณ 5% นอกจากนี้เรายังไม่ได้มีการรวมดาวไซด์เข้ามาใน2ประเด็นก็คือเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็ค่าแรงที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นโดยเรามีการลองประเมินนะคะทุกๆ1บาทที่แข็งค่าเทียบกับ US ดอลลาร์เนี่ยเทียบกับประมาณการของเราเนี่ยจะทำให้กลุ่มเนี่ยมี earning downside อยู่ที่ประมาณ 0.4% แล้วก็หากมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอยู่สักประมาณ 5% เนี่ยก็อาจจะมีดาวไซด์กับกำไรของกลุ่มให้ปรับตัวลดลงได้ประมาณ 4% ในส่วนของตัวหุ้นเด่นนะคะเราชอบ CPF เป็นท็อปพิกเรามองโมเมนตัมของกำไรที่กำลังจะออกมาในไตรมาส3เนี่ยว่าน่าจะมีความโดดเด่นที่สุดของกลุ่มนอกจากนี้เนี่ย CPF เองเนี่ยยังเป็นตัวที่มีอัพไซด์สูงที่สุดในกรณีที่หากมีการคัดดอกเบี้ยใน1ปีข้างหน้าเนื่องจากว่ามีภาวะหนี้สินที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มในส่วนของตัวผลกระทบของค่าแรงถ้าหากว่าขึ้นเนี่ยก็จะมีผลกระทบอยู่ในระดับกลางเทียบกับกลุ่มในขณะที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยยะของการแข่งข้าของค่าเงินบาทที่เข้ามากระทบกับกำไรเราให้คำแนะนำเอาเพอร์ฟอร์มสำหรับ CPF นะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่29บาทด้วยวิธี Sum of the Parts โดย3บาทเนี่ยมาจากตัว multiple ที่ให้8ถึง12เท่า PE ในธุรกิจ Feed Farm Food ของ CPF แล้วก็อีก26บาทเป็นมูลค่าเงินลงทุนที่อยู่ใน CPO แล้วก็ CPX ค่ะ